ดูกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนสไลด์หน้าตาแบบนี้กลายเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ในหนึ่งคลิกทำได้ยังไงนะคะถ้าเรามีสไลด์หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราอยากจะทำให้มีดีไซน์ที่สวยงามนะคะโดยที่เราไม่ต้องทำเองเราสามารถใช้ฟังก์ชันใน PowerPoint ที่จะช่วยเราได้ค่ะเรามาคลิกกล่องนี้ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วขึ้นมาดูที่พารากราฟเราจะเห็นปุ่มตรงนี้นะคะคลิกลงมาอันนี้คือการเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็น Smart Art นะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกลองไล่ไปนะคะเราก็ดูว่าอันไหนมันสวยงามตรงใจถูกต้องกับสาระเนื้อหาของเรานะคะหนึ่งคลิกก็จะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าเรา undo นะคะ control z นะคะเราอยากจะเปลี่ยนทั้งหน้านี้นะคะให้มีการออกแบบดีไซน์ให้สวยงามนะคะเราขึ้นมาตรงนี้ค่ะขวาสุดตรงนี้ค่ะ design idea กดไปหนึ่งคลิกนี่ค่ะ PowerPoint ก็จะมีการยกตัวอย่างเสนอไอเดียการทำสไลด์ให้เรานะคะแบบนี้หรือแบบอื่นๆอีกมากมายเราสามารถเลือกอันที่ถูกใจเราได้นะคะหนึ่งคลิกเราก็ได้สไลด์ที่มีดีไซน์ที่สวยงามค่ะทีนี้พอมันเป็นสมาร์ทอาร์ตนะคะเราก็ยังสามารถที่จะปรับสีตกแต่งได้อีกนะคะเราก็มาคลิกตรง Smart Art ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้นะคะขึ้นไปข้างบนค่ะจะเห็นว่ามีแท็บ Smart Art Design นะคะถ้าเรากดเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนโทนสีนะคะตรงแท็บสีฟ้านี้ไปได้หรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีเราก็มากด Change Color นะคะก็จะมีออปชันให้เราเลือกไปอีกว่าเราอยากได้สีแบบอื่นๆที่แตกต่างออกไปหรือเปล่านะคะเป็นอันนี้นะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะหรือถ้าเราอยากจะแก้ไขข้อความนะคะเราก็เข้ามาพิมพ์ในกล่องต่างๆนี้ได้นะคะหรือเราจะกดปุ่มเล็กๆตรงกลางตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีเหมือนโครงของข้อความของเรานะคะเราสามารถที่จะมาลบมาเพิ่มตรงนี้ได้นะคะเช่นถ้าเราจะเพิ่มอันที่4เข้าไปเราก็กด Enter นะคะแล้วเราก็ลองพิมพ์ไปเนี่ยค่ะหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นหัวข้อใหญ่นะคะเราทำตรงนี้เนี่ยเราก็มากดข้างหน้านะคะแล้วก็กด Backspace มันก็จะกลายเป็นหัวข้อใหญ่ให้เราแล้วเราก็สังเกตว่าเราจะมี3แถบหัวข้อใหญ่แล้วนะคะแล้วกด enter ลงมานะคะจะกลายเป็นแท็บที่4แต่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นสับเข้าไปอีกแล้วกดแท็บเนี่ยค่ะเราก็จะได้อันถัดมานะคะ smart art ก็จะปรับไซส์ให้มันตรงอยู่ในกล่องที่อยู่ในสไลด์ให้เราได้ค่ะทำนองเดียวกันกับDesign Idea นะคะในส่วนที่เป็น Smart Art ตรงนี้นะคะก็เป็น Smart Art แล้วก็ปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะในข้อความตรงนี้นะคะที่เขาจัดให้เราก็ยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์นะคะหรือทำตัวหน้าตัวอะไรตามปกติของเราได้นะคะจัดกลางๆเนี่ยได้ค่ะทีนี้ในส่วนที่เป็นพื้นหลังสีน้ำเงินฟ้าตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีนะคะสังเกตว่าตอนนี้พอพยายามจะคลิกมันคลิกไม่ได้นะคะแล้วเราอยากจะเลือกพื้นตรงนี้นะคะให้เรามาที่ select นะคะตรงขวาตรงนี้ select นะคะกดลูกศรลงมานะคะเรามาเลือก selection pane นะคะก็จะมีแถบตรงนี้ให้เราทีนี้เราจะเลือกได้แล้วค่ะว่าอันนี้คือกล่องนี้นี่คือข้อความตรงนี้อันนี้ก็คือพื้นสี่เหลี่ยมนะคะพอมันถูกเลือกแบบนี้
มันก็จะมีแท็บตรงนี้ให้เราขึ้นมาเห็นไหมคะ Shape Format นะคะซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีตอนนี้เราทำได้แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งได้อีกตามใจเราอีกครั้งหนึ่งค่ะก็หวังว่าการลองใช้ดีไซน์จากฟังก์ชันของ PowerPoint นะคะจะช่วยให้เพื่อนๆสนุกกับการใช้ PowerPoint มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ